ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 ตามที่ข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมมีปัญหาแล้วก็โทรเข้ามา SMS พูดคุยกับพวกเราได้รวมทั้ง SMS ด้วยครับผมมีเรื่องราวมาฝากใช่ไหมพี่เอ็กวันนี้ก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอให้เราเห็นเรื่องของการทำงานของเครื่องยนต์ครับอันนี้ทีมงานเตรียมมานะครับขอดูนิดนึงมาสำหรับเครื่องยนต์นะครับเบนซิน4สูบนะครับ4จังหวะนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่คือหลักการแล้วก็หน้าตาของโครงสร้างภายในของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ4จังหวะอันนี้นะครับเป็นลักษณะการฉีดแบบมัลติพอยต์นะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเป็นมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวครับมีลูกสูบก้านสูบเผาเข้าเหวี่ยงนะครับมีชุดฝาสูบวาล์วนะครับเผาลูกเบี้ยวนะฮะมีหัวเทียนจุดระเบิดนะครับมีชุดทัมมิ่งมีสายพานทัมมิ่งนะฮะนี่ก็คือหลักการซึ่งมีใช้อยู่ในรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเรือนะครับหรือแม้แต่เครื่องยนต์4จังหวะประเภทอื่นๆนะครับที่มีอยู่นะครับเรามาดูชิ้นส่วนภายในกันครับประกอบด้วยเผาเข้าเหวี่ยงครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เหวี่ยงนะครับหรือหมุนนะครับเป็นแรงนะครับที่ถ่ายทอดส่งถ่ายกำลังนะครับด้วยการสูบแล้วก็ลูกสูบครับลูกสูบจึงตัวรับแรงระเบิดเห็นไหมครับว่าจะมีคู่สูบครับ1กับ4จะขึ้นลงคู่กันแล้วก็2กับ3จะขึ้นลงคู่กันนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้ครับมันจะต้องมีระบบการควบคุมการเปิดปิดวาล์วครับก็คือจะมีชุดทัมมิ่งนะครับแล้วก็มีชุดเผาลูกเบี้ยวที่อยู่ทางด้านบนคอยกำหนดการเปิดปิดวาล์วนะครับเพราะว่าชุดวาล์วตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมครับว่าควรจะให้อากาศนะครับแก๊สที่เผาไหม้แล้วนะครับมีการเดินทางเข้าออกนะครับเป็นยังไงบ้างตามจังหวะนะครับและชิ้นส่วนนี้ครับสำคัญมากเหมือนกันคือว่าไอ้ดีไอเสียแล้วก็ตัวหัวเทียนครับเรามาดูจังหวะการทำงานครับจังหวะดูดนะครับคือจังหวะที่1คือการดูดนะครับเอา ID เข้ามา ID ของเครื่องยนต์เบนซินแบบนี้จะดูดมาทั้งอากาศและน้ำมันผสมกันครับจังหวะที่2คือจังหวะอัดครับอัตราส่วนการอัดประมาณ8ถึง14ต่อ1นะครับพออัดนะครับให้ขนาดเล็กลงนะครับเกิดความร้อนขึ้นแต่ยังไม่จุดระเบิดครับจังหวะต่อไปจะเกิดการจุดระเบิดครับก็คือหัวเทียนจะเริ่มจุดประกายไฟครับจะเกิดการเผาไหม้นะครับแล้วผลักดันหัวลูกสูบนะครับลงมาส่งแรงต่อการสูบให้เผาเข้าอย่างหมุนนี่นะฮะแรงระเบิดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเผาไหม้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยวาล์วไอเสียจะทำการเปิดครับเพื่อจะทำการคายไอเสียในจังหวะต่อไปครับคายไอเสียออกท่อไอเสียบ้างกันเถอะนี่ครับดูดอัดระเบิดคายกลวัตของเครื่องยนต์4จังหวะนะและช่วงปลายจังหวะของการคายเนี่ยนะครับปลายจังหวะคายปุ๊บไอดีจะมีการเปิดล่วงหน้านะครับจังหวะนี้เขาเรียกว่าจังหวะที่ไอเสียกำลังจะปิด ID กำลังจะเปิดนะครับแล้วก็เปิดเหลื่อมกันคือโอเวอร์แลปนั่นเองนะฮะเรามาดูหลักการทำงานของเขาจุดระเบิด ID เปิดอัดให้ร้อนจุดระเบิดแล้วก็คายไอเสียเรามาดูครับจังหวะลำดับการจุดระเบิดก็คือ1 3 4 2ครับลองดูครับสูบที่1จุดสูบที่3จุดสูบที่4แล้วก็สูบที่2แบบนี้ไปเรื่อยๆครับ firing order 1 3 4 2ไปเรื่อยๆนะครับทำให้เครื่องยนต์หมุนเห็นไหมครับและกำลังที่เกิดจากการหมุนนะครับบริเวณท้ายเครื่องเนี่ยก็จะต่อเข้ากับล้อช่วยแรงนะครับหรือไฟวิวต่อให้กับชุดเกียร์นะครับแล้วก็สู่จุดเกียร์ต่อไปส่งกำลังส่งกำลังต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานคร่าวๆนะครับให้พอนึกภาพออกจริงๆภาพนี้จะเห็นในเรื่องราวของคนที่เลือกแคมซิ่งแคมองศาสูงนี่แหละมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์ตรงไหนก็คือเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นพาลูกเบี้ยวพาลูกเบี้ยวคือแคมชาร์ปนี่แหละนะครับด้านบนที่เห็นอยู่เปิดปิดวาล์วมันก็เป็นตัวที่ทำให้เครื่องยนต์ที่โมดิฟายกันเปลี่ยนแคมองศาสูงแล้วทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็การทำงานของเครื่องยนต์4จังหวะทุกเครื่องเหมือนกันหมดถ้าเป็นเครื่องยนต์4จังหวะก็ทำงานแบบนี้ใช่ฮะนะครับเอามาฝากคุณผู้ชมนิดนึงไปดูไว้นิดนึงเผื่อบางคนอาจจะดูไปทำไมก็คือเผื่อเวลาอะไรเสียเวลาช่างพูดแล้วจะได้นึกภาพออกอะไรอยู่ตรงไหนนะครับชาร์ปอกชาร์ปก้านก็อยู่เมื่อกี้นี้ก็คือด้านล่างเมื่อกี้นี้ตรงเผาเข้าเหวี่ยงด้านล่างนะแล้วก็สายพันธุ์ทัมมิ่งขาดแล้วมีผลยังไงเมื่อกี้นี้เห็นอยู่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันควบคุมด้วยสายพันธุ์ทัมมิ่งที่ทำให้แคมเคิร์มหมุนนะครับต่อขึ้นมาจาก
จากเขาเหวี่ยงนะครับเพราะนั้นเวลาสายพานทัมมิ่งถ้าเราไม่ดูแลหรือรถที่เป็นโซ่เหมือนกันนะครับไม่ดูแลมันขาดก็จะมีผลต่อตัวแคมที่ไปเปิดแคมหักก่อนที่ไปเปิดปิดวาล์วก็คือมันหัวลูกสูบไปกระทุ้งวาล์ววาล์วไปกระแทกแคมนะที่เจอปัญหากันก็ประมาณนี้มาฝากคุณผู้ชมคร่าวๆเป็นเรื่องเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆครับนะครับอ่ะมีคำถามหน้าจอกับ Honda WRV อ่ะใช่ครับจะเข้าไทยไหมผมว่ายากเพราะว่ามี HRV BBRV แล้วมี CRV แล้วเรียกไม่ถูกอะไรน้องเล็ก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 นะฮะผมว่ายากเพราะว่าตอนนี้ตัว BRV กับ HRV มันก็บี้กันอยู่แล้วใช่แล้วยังมีฟลีดอีกนะครับที่เป็นพรีเมียมนะครับ3แถวเขาถามอยู่เมื่อกี้ SVS ใน Facebook Live ถามเรื่องฟีดอยู่ว่าจะมาไหม Honda Fit ผมว่ามีถามบ่อยๆผมอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะเนี่ยมีคนถามหานะเออฮะคือพอคนเมืองอ่ะเอาไปใช้แล้วก็ชอบนะฮะฟีดใช่ฮะใช่ป่ะอ่ะเพิ่งรถออกรถมาใหม่ค่ะ Everest 2.2 เซลบอกว่าอะไรครับไม่ต้องไม่ต้องรันอินไม่ต้องรันอินให้ใช้ได้เลยนะฮะเขาไม่เป็นเรื่องของความเชื่อนะซึ่งเรื่องนี้จริงๆผมไม่เถียงนะเพราะว่าเครื่องยนต์ที่กว่าจะมาถึงโชว์รูมเนี่ยนะครับมีการรุ่นใหม่ๆเขารันอินมาแล้วเครื่องมารันอินมาจากโรงงานเครื่องเปล่าๆก่อนจะใส่ลงในรถเนี่ยก็มีการรันอินในระดับนึงติดเครื่องเหมือนกันแล้วก็ใส่ในรถเนี่ยก็มีการรันอินเวลาขับอยู่ในโรงงานหรือว่าออกจากสายพันธุ์การผลิตก็มีการขับเพื่อไปทดสอบช่วงล่างก่อนที่จะออกมาQC ก่อนจะมาถึงมือเราเนี่ยยังไม่ถึงมือเราด้วยออกมาจากอยู่ที่โรงงานประกอบไปเฉยเพราะนั้นก็เป็นการรันอินในระบบอยู่เผลอเซลล์บางสูตรเขาก็รันอินให้ด้วยนะก็จะบอกกำลังพูดต่อนี่ไงบางที่ใช้รถเทเลอร์ในการขนจากโรงงานมายังโชว์รูมครับแต่บางที่ขับมาเพราะนั้นก็รันอินแล้วหนึ่งแล้วที่มีอันก็คือบริษัทแม่ขนใส่เทเลอร์มาเอามายังสำนักงานใหญ่จากสำนักงานใหญ่ไปยังดีลเลอร์ต่างๆก็ใช้เซลล์ไปขับทั้งนั้นฮะผมเคยเป็นเซลล์มาก่อนมีรับจ็อบด้วยได้คันเมื่อก่อนได้คันละ300ไปรับรถให้คนนู้นคนนี้ไปขับกลับมาจากนู่นนี่นั่นเพราะนั้นรถมันก็มีการอะไรนี้แต่ว่าถ้ามาถึงเราแล้วเรารันอินมันก็เป็นการยืดเขาเรียกอะไรมันเครื่องยนต์ที่มันยังใหม่ๆอยู่เนี่ยนะชิ้นส่วนต่างๆมันก็แน่นอนที่วัสดุเครื่องที่เป็นโลหะทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่เข้าที่ดีเพราะนั้นถ้าเราเบาๆกับมันหน่อยนึงก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่าเพิ่งไปใช้งานหนักแต่ไม่ได้ถึงขนาดสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือการรันอินนี่เป็นเรื่องใหญ่กับอีกอันนึงคือการโอเวอร์ฮอลเครื่องแล้วช่างก็บอกว่าต้องรันอินอันนี้ต้องเป๊ะเพราะว่าเหมือนเครื่องที่ประกอบใหม่ๆเลยประกอบเสร็จปุ๊บอันนี้จริงอันนี้ต้องรันอินต้องวิ่งความเร็วเฉลี่ยเท่านี้ความเร็วคงที่ประมาณนี้ไม่ใช้รอบสูงนะครับรถใหม่ก็ถ้าเป็นไปได้ทำได้ก็ควรทำแต่แค่ระยะหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ต้องรันอินกันบางคนโอ้โหบอกว่าออกรถใหม่มาไม่กล้าวิ่งแต่งหวัดไม่จริงอ่ะไปได้หมดลองดูลองเปิดคู่มือประจำรถดูเขามีคำแนะนำให้ว่าควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ทำได้บ้างนะครับรับสายกันไหมคุณรันจวนฮะสวัสดีครับผมฮัลโหลครับชอบชื่อพี่จังเลยพี่รันจวนฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่โมสวัสดีครับพี่เอ็กครับครับครับผมติดตามมานานแล้วครับครับผมพอดีใจที่จะโทรติดวันนี้พอดีผมก็มีปัญหาอยู่พอดีเหมือนกันนะครับว่าคือพอดีผมไปดาวรถมาครับรับรถมาเมื่อวันที่10เมษาครับแล้วครับแล้วก็มาใช้รถได้ถึงวันที่22เมษายนรถมีปัญหารถอะไรฮะก่อนอื่นเลยรถ GTS MG GS ครับ GS ครับผมตอนนี้ใช้แล้วมันเครื่องมันดับมันดับ2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ไม่ติดเลยครับตอนนี้ก็ได้ร้องขอให้กับทางคอเขามาช่วยเหลือแล้วก็ได้ลากเข้าศูนย์ไปตอนนี้พอทางศูนย์เขาเช็คเสร็จแล้วก็บอกว่ามันเขาบอกว่าลูกรอยของน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับคือมันมีสองถังเขาบอกว่าอีกถังหนึ่งมันหมดแต่อีกถังหนึ่งมันไม่หมดครับคือผมรับรถมาวันที่10วันที่11วันที่12ผมไปเติมน้ำมันเต็มถังครับแล้วใช้มาถึงวันที่22อ่ะน้ำมันเหลือแค่2ขีดเอง ตอนนี้ทางศูนย์เขาก็บอกว่าน้ำมันผมหมด
พอเขาเช็คแล้วผมเข้าไปดูเขาบอกว่าวาล์วรูปรอยถูกตั้งมาร์กมาไม่ตรงจากโรงงานครับแล้วคราวนี้วันนั้นผมกะว่าจะไปรับรถแล้วทางศูนย์ก็บอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกว่ามีน้ำมันรั่วซึมออกมาตามรูน็อตนะครับอีกเครื่องคราวนี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้ารับรถนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เข้าไปคุยที่ศูนย์ครับพอผมแบบนี้ผมก็เลยบอกว่าผมไม่กล้าที่จะรับรถผมขอเปลี่ยนคันใหม่นะครับโอ้โหแล้วก็วันนี้ผมก็ไปยื่นเรื่องกับทางสคบที่ชลบุรีไว้ครับผมก็เลยว่าอยากจะปรึกษาว่าพี่ซื้อสดหรือพี่ซื้อไฟแนนซ์ผ่อนไปดาวมานี่ครับดาวมาครับยากพี่ยากนะเพราะมันทำเรื่องผ่านไฟแนนซ์ไปแล้วเลขตัวถังก็ไปแล้วจดทะเบียนไปแล้วด้วยทางคือวันนี้ผมเข้าไปคุยที่ศูนย์คุยกับดีลเลอร์แล้วครับเขาบอกว่ารถคันนี้ณวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปสคบเขาบอกว่าเขายังไม่กล้าที่จะยื่นจดทะเบียนรถคันนี้ครับเพราะเขารู้ว่าปัญหาตัวนี้มันเกิดเขาก็เลยยังไม่ยื่นอ๋อเลยงับไปก่อนเพราะถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสแต่ผมว่ายากมีโอกาสได้คันใหม่แต่เขายังไม่จดทะเบียนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันผิดพลาดได้นะของพวกนี้อย่างตั้งลูกลอยเนี่ยมันเรื่องเล็กเองแค่ตั้งตัวลูกลอยผิดทำให้ไม่รู้ว่าน้ำมันหมดอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องน้ำมันรั่วซึมเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันเครื่องฮะเขาบอกว่าน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องอันนี้ก็มันก็เกิดขึ้นได้ก็แก้ไขได้ผมว่ายากที่จะเปลี่ยนคันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับคือนะพี่คือรถผมเพิ่งจะเอามาแค่จากวันที่10ถึงวันที่22นะครับแค่ไม่กี่วันเอกสารน่ะนั่นแหละพี่ผมว่าลองคุยดูก่อนนะเข้าใจอันนี้ผมว่าพี่ลองคุยดูก่อนแต่ผมว่าถ้าจะถามผมนะเขาอาจจะซ่อมให้อาจจะขอไกล่เกลี่ยคือซ่อมทำให้อย่างดีแล้วก็ขยายวารันตีเพิ่มขึ้นไหมเพื่อความสบายใจอาจจะเพิ่มวารันตีขึ้นไปอีกปีนึงผมว่านะอย่างเคสพี่นะผมบอกให้ผมยกตัวอย่างให้ว่าเคสนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่รถบางคันนี่มีปัญหามันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยอีกบางคันนี่เครื่องพังทั้งตัวเลยนะก็ยังมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไม่ยอมเปลี่ยนรถเลยก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้อย่างของพี่นี่เป็นเรื่องถ้าสำหรับผมนะผมว่าเป็นเรื่องเล็กพี่อย่าเพิ่งไปตกใจมันอันนี้มันมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ความผิดพลาดมันก็ต้องแน่นอนมันเป็นเรื่องของการประกอบเป็นเรื่องของแบรนด์ของเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะอันนี้เราก็ลองขอเป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นส่วนลดผมเชื่อว่าเขาเป็นส่วนลดค่าแรงค่าไหลไปเพิ่มวารันตีอีกปีนึงเอาถ้าซ่อมให้เราฟรีหนึ่งแล้วก็ไปบวกวารันตีเพิ่มหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเราเป็นลูกค้า VIP มีส่วนลดเนื่องอะไรก็ว่าไปอะไรประมาณนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้ส่วนเรื่องเคลมรถคันใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่แน่นะพี่ก็ลองดูครับอาจจะเป็นไปได้ก็ได้วันนี้ผมก็เลยไปยื่นเรื่องไว้ที่สพี่สคบชลบุรีนะครับครับผมก็พี่ทำถูกแล้วพี่ก็ลองไก่เกลี่ยกันดูก่อนผมว่าเขาต้องเรียกเข้ามาไก่เกลี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าเอาไงนะครับครับผมในระหว่างที่ซ่อมอาจจะต้องมีรถทดแทนให้ใช้อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเบิกยอมจ่ายค่ารถเสียเวลาเสียเวลาอะไรพี่ไปก็ต้องพูดคุยกันอุตส่าห์อยากได้รถป้ายแดงนะครับคือตอนนี้กลับมาขี่คือเลขไมล์ผมที่ผมเอามาใช้เนี่ยเลขไมล์อยู่ที่แค่327กิโลเองผมขับยังเหยียบไม่ถึงร้อยเลยอันนี้เข้าใจฟิลเข้าใจความรู้สึกพี่ว่าอุตส่าห์ตั้งใจไปซื้อรถป้ายแดงดันมาเจอปัญหาซะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันความพูดยากพูดยากผมเข้าใจความรู้สึกพี่นะว่าเราเป็นผมก็ขึ้นนะว่าจะซื้อรถใหม่เพื่อไม่ให้เจอปัญหาดันเจอปัญหากับรถใหม่ซะเพราะนั้นตอนนี้ต้องหาว่าเราจะมีทางออกยังไงกับทั้งค่ายรถแล้วก็ทางสคบไก่เกียร์ให้เรายังไงแล้วสุดท้ายจบลงยังไงครับผมนะครับคือผมไปยื่นกับทางสคบเขาบอกว่าก็น่าจะใช้ระยะเวลานานนะครับนานครับมันเป็นขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบกันแล้วพี่จะเสียเวลาเพราะนั้นตอนระหว่างที่ตรวจสอบพี่อาจจะคุยกับสคบว่าช่วงนี้ที่รถยังอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรถที่ยังอยู่ในศูนย์พี่เองต้องใช้รถเสียเวลาอาจจะถ้าศูนย์เขาเป็นไปได้ไหมมีรถมาให้ทดแทนให้ใช้ก่อนหรือจะจ่ายเป็น
ค่าเช่ารถค่าเช่ารถค่าแท็กซี่อะไรก็ว่าไปพี่ต้องใช้รถทำงานอันนี้ลองไก่เกลี่ยกันดูผมว่าอันนี้เป็นไปได้นะครับลองคุยกับทางศูนย์บริการดูคือตอนนี้ศูนย์บริการเขาก็ทำการแก้ไขนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่กล้าที่จะรับรถนะครับเพราะผมก็ยังยืนยันกับเขาไปว่าผมขอเปลี่ยนคันใหม่ครับอ๋อพี่ยืนยันว่าจะเปลี่ยนคันใหม่ว่าขอเปลี่ยนคันใหม่กับคือขอยกเลิกสัญญาครับคือจะเปลี่ยนคันใหม่ไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจไม่กล้าที่จะมาใช้อีกนะครับเข้าใจคันเดิมเข้าใจเข้าใจอ่ะลองดูผมขอให้สำเร็จแล้วกันพี่นะแล้วถ้ายังไงถ้าสมมติว่าเคสนี้สำเร็จยังไงพี่ส่งSMS หรือโทรมาอีกทีนะมาเล่าผมฟังด้วยอยากรู้เหมือนกันเรื่องนี้สุดท้ายจะจบยังไงนะครับครับพี่ไม่ได้ผิดแต่อย่างไรทำถูกแล้วเป็นผมก็ทำเพราะว่าผมก็กับเปรียบเทียบกับที่ผมใช้อีกอย่างครับหรือว่ากับกิโลที่ผมใช้เนี่ยแค่327กิโลกับน้ำมันเต็มถังเนี่ยเข้าใจมันรถใหม่ๆมันมีปัญหาอะไรอีกไหมครับมันถึงต้องใช้จนหมดถังเลยครับกับการที่ผมขี่ขับไม่ถึง100เลย80 90เองครับโอเคอ่ะลองดูพี่เอาใจช่วยนายธวัชเดบด้วยครับครับครับผมครับเพื่อนชนครับ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 โอเคสวัสดีครับผมครับอย่างเคสนี้เวลามีปัญหาก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับเราก็ยินดีเป็นตัวกลางเชื่อมให้อันนี้พี่ก็ทำถูกต้องหมดแล้วตามขั้นตอนก็ถูกต้องมีปัญหาขึ้นมาก็เรามีสคบที่รองรับร้องเรียนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยตรงนะครับครับเดี๋ยวเขาก็คงไกล่เกลี่ยกันออกมาเขาถามร้านที่เช็คโคชีดอยู่แถวสิงห์เรียนชื่ออะไรครับพิทแอนโกศรีนครินทร์นะครับเป็นตัวแทนของนิปปอนเดนโซนะครับจะมีเครื่องมือในการตรวจเช็คโคชีดเครื่องมือตรวจซ่อมเทอร์โบครับก็ตรวจเช็คได้เหมือนศูนย์บริการเลยแหละใช่ฮะพิทแอนโกศรีนครินทร์ครับมาดูเอสเอ็มการพี่กรวัชรพลสวัสดีครับช่วยเลือกให้หน่อยครับถ้าพี่ๆเลือกระหว่าง BMW ซีรีส์5 F10 นะครับตัว 520D กับMercedes-Benz E-Class W212 ตัว 250 CDI ช่วยเลือกทีครับขับเบนซ์ขับซีรีส์5ดีอ่าฮะมหาโลกแตกนะเนี้ยขับเบนซ์หรือขับ BM ดีเนี่ยมันได้ทั้งคู่อ่ะถ้าถามผมนะผมชอบซีรีส์5 F10 ผมว่ามันขับเองแล้วมันดูแบบดูโอเคเลยอ่ะถ้าถามผมนะผมชอบ F10ผมว่าเบนซ์มันเยอะมากเรียกว่าไงฮะจริงๆเป็นรถที่ดีทั้งคู่นะครับ CD5 F10 เนี่ยเป็นรถที่ขับดีมากนะครับ ทุกอย่างโอเคเลยเพียงแต่ว่าเบนซ์ผมว่ามันดูแลง่ายนะครับบ้านเรามันคือถ้าในต่างประเทศเบนซ์กับ BMW เค้าเสมอกันครับแต่พออยู่ในเมืองไทยเบนซ์มันเหมือนมีภาษีกว่าขับยังไงก็ได้ชื่อว่าขับเบนซ์อ่ะเป็นที่ต้องการของคนมากกว่าแต่ว่าอันนึงก็มีข้อเรื่องของตัวผมนะผมมองว่าเขาเรียกอะไรอายุคนใช้อ่ะคือถ้าขับเบนซ์มันจะมันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยขับ BM มันดูเหมือนถ้าแบบอายุสัก30 40อะไรอย่างเงี้ยขับ BM มันกำลังดีประมาณเนี้ยรุ่นเนี้ย New Gen ในพวกเนี้ยนะถ้าเป็นขับเบนซ์มันดูปุ๊บมันจะมองเป็นป๋าขึ้นมามันดูผู้ใหญ่ทันทีเลยแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะเรื่องนี้ไม่ว่ากันนะครับอีกข้อนึงก่อนจะไปเบรกFerrari 488 GTB น่าซื้อไหมหรือว่าเล่นอย่างอื่นดีในงบนี้ก็488เลยนะครับก็คือล่าสุดของ Ferrari ถามว่ามีตังก็น่าซื้องั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็ซื้อผ่านเอาถลายควาลิโนประเทศไทยเขาก็ดูแลอย่างดีนะแล้วเขาจะคงจะเคลมอะไรก็ง่ายๆถ้าถามผมก็ถ้ามีตังซื้อ488 GTB มันก็น่าเล่นอยู่แล้วมันก็สุดอยู่แล้วนะใช่จริงๆแค่458ก็สุดแล้วนะ458อิตาลีเพราะผมน่าเท่าหาผมนะผมชอบ458อิตาลีอันนี้เขาไป488 488มันเป็นเทอร์โบไม่ใช่ปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาชอบความเทอร์โบมันก็ไม่ใช่ปัญหาคือถ้าเอาในงบเดียวกันถ้าไม่เล่นเฟอร์รารี่ก็ต้องก็หนีไม่ออกก็ต้องเป็นฮูราแคนเป็นลัมโบกินี่แต่ผมชอบนะผมชอบอีกตัวผมชอบ F12มันเก่าไปไม่รู้จะถามผมนะเก่าไปมันเก่าผมว่า F12มันดูแบบอันนี้เขาเอาล่าสุดเลยที่เขาสูบแปดแปดแบบผมชอบรูปทรง S12มากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าเกิดเอาที่ไปเจอกันก็คือคู่แข่งเขาก็ต้องไปเจอกับ Lamborghini ก็ต้องเป็นทูราแคนซูเปอร์ลิชิล่าเครื่องกลางเหมือนกันใช่นะประมาณนี้แล้วกันช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับการสปีดทอล์คครับ